You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าถึงวันนี้ราคาเนื้อหมูเนื้อไก่รวมไปถึงเนื้อเป็ดก็พากันต่อแถวเรียงคิวขึ้นราคากันมากมายเลยนะคะวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าการขึ้นราคาเนี่ยมันก็มีผลสืบเนื่องมาจากการที่สัตว์ต่างๆนั้นเป็นโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาแอฟริกาในหมูที่เกิดขึ้นตอนนี้ ASF นะคะหรือว่าที่จีนเองและประเทศไทยเองหรือว่าหลายพื้นที่เลยก็มักจะเจอไข้หวัดไก่เหมือนกันหลายครั้งเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของราคาที่เราได้รับผลกระทบประชาชนผู้บริโภคอย่างเราๆก็ยังกังวลถึงเรื่องของสุขภาพด้วยว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ที่รับประทานเนี่ยนะคะมีปนเปื้อนสารอะไรมาบ้างวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณฝนรัตนสิริกิตติก้องณพางจากกรีนพีซประเทศไทยและคุณอุ้มถิตาพลายรักษาจากเพจถิตาวีแกนนิสต้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้บริโภคเนื้อสัตว์ไหมคะหรือว่าเป็นวีแกนนิสต้ากันทั้งคู่เลยถ้าอุ้มเป็นวีแกนค่ะแล้วคุณฝนล่ะคะฝนเป็นมังสวิรัติค่ะก่อนอื่นค่ะที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องการรับประทานอาหารแบบวีแกนหรือว่าการไม่กินเนื้อการเปลี่ยนจากเนื้อจริงๆไปกินเนื้อแบบแพลนเบสมีทหรือว่าเนื้อที่ผลิตจากโปรตีนพืชเนี่ยค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะช่วยสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นสักนิดนึงก่อนให้เห็นความสำคัญว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะและเราจะมีทางเลือกยังไงที่จะบริโภคอย่างยั่งยืนค่ะการทานเนื้อสัตว์ที่มาจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะมันมีผลกระทบอะไรบ้างซึ่งหลักๆเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมีประเด็นหนึ่งที่มันใกล้ตัวนะแต่จริงๆมันดูไกลตัวมากเลยอ่ะคือเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะคือต้องบอกก่อนว่ามันมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นมากเลยค่ะที่เขาออกมาพูดว่าในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะคือมากกว่า 60% หรือว่าบางเปเปอร์ก็บอกว่า 65% เนี่ยแค่อย่างเดียวอะคือมันมากกว่ายานพาหนะทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยเพราะว่าการที่ผลิตเนื้อสัตว์ออกมาเนี่ยค่ะแบกไปสู่ถึงจุดเริ่มต้นก็คือการที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันมีปัญหามากมายตามมาใช่ไหมคะอย่างเช่นการควันป่าต่างๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การที่มีการใช้ปุ๋ยสารเคมีมีเรื่องของการใช้น้ำอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันเรียกว่าsupply chain นะคะก็คือว่าตั้งแต่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะขนส่งมาที่เขาผลิตอาหารสัตว์โรงเลี้ยงสัตว์แล้วก็มาสู่โรงฆ่าสัตว์แล้วก็มาถึงมือผู้บริโภคคือซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันมีการใช้พลังงานคุณฝนอยากจะเสริมในเรื่องปัญหาที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงบ้างคะหลักๆ ก็คือเป็นการครอบครองของอุตสาหกรรมรายใหญ่ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ยกตัวอย่างเป็นต้นก็คือแบบเกษตรกรก็จำเป็นจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ที่บางครั้งก็อาจจะเป็น GMO ได้ซ้ำแล้วก็แบบจำเป็นจะต้องปลูกด้วยวิธีการใช้แบบสารอย่างอื่นเพื่อทำให้มันเติบโตได้ดีแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่สัตว์กินนะคะเมล็ดพันธุ์ต่างๆสารเคมีต่างๆมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในตัวสัตว์แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรานำมากินต่ออีกทีหนึ่งก็เป็นแบบ you are what you eat อีกแบบหนึ่งมันก็จะมีประเด็นเรื่องอื่นๆเช่นแบบเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ส่งผลตามมาก็เป็นเรื่อง climate change ซึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดมันคืออยู่บนจานอาหารของเราแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราเริ่มให้ความสนใจขึ้นในช่วงหลายๆปีนี้ที่ผ่านมาเนาะก็คือการระบาดของโรคอะมันโควิดเนี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าโรคของเราอะมันเล็กกว่าที่คิดการระบาดของโรคในสัตว์ก็เช่นกันมันก็แคบกว่าที่คิด สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นตามมาก็คือการเปิดเผยข้อมูลของทางภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่จะทำให้ผู้บริโภคจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมThank you.
เหมือนตอนนี้ค่ะเรากำลังจำเป็นจะต้องพูดคุยกันถึงเรื่องทั้งโรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดแบคทีเรียดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็เกินความจำเป็นในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ซึ่งมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ทางกรมปศุสัตว์นะคะก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่ดีพอถึงการใช้ยาปฏิชีวนะว่ามันมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่จริงๆแล้วข้อมูลที่อันนึงที่น่าตกใจก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งหมดอะค่ะมันมีสัดส่วนราวร้อยละ60-70%ที่ยาปฏิชีวนะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อะไรต่างๆแต่ว่าร้อยละ30%นี่ค่ะเป็นยาที่นำไปใช้กับมนุษย์ความน่ากลัวของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราป่วยหรือเราสุขภาพอ่อนแอเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีสิทธิ์ทำให้เราเป็นโรคติดเชื้อด้วยยาได้สูงซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากการที่เรากินบริโภคเนื้อสัตว์ที่มันอาจจะมียีนของเชื้อด้วยยาตกค้างอยู่ในนั้นขอเพิ่มเติมส่วนที่พี่ฝนพูดไปอะค่ะเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะคือความเข้าใจเราอะเราคิดว่าเหมือนถ้าในโรงเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คือต้องให้สัตว์เขาป่วยก่อนถึงใช้ยาตัวนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไปได้ข้อมูลมานะคะจากคนที่เขาเคยอยู่โรงเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยคือเหมือนฉีดให้หมูหรือว่าให้สัตว์เนี่ยค่ะก่อนที่เขาจะป่วยก็คือเป็นการฉีดดะเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยค่ะคือต้องสะท้อนให้เห็นว่าภาพของโรงเลี้ยงสัตว์หรืออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เนี่ยมักจะเลี้ยงกันแบบแออัดที่มีสัตว์จำนวนมากๆเลยถูกไหมคะพอมีสัตว์อยู่กันอย่างแออัดจำนวนมากแบบนั้นแล้วมันก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดขึ้นมาในสัตว์เนี่ยแล้วก็ติดต่อกันได้อย่างง่ายดายเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนามัยเองอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่เขาก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดเหล่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเกิดมีสัตว์ตายหรือมีการระบาดขึ้นมาผู้ประกอบการก็จะซวยหรือว่าขาดผลประโยชน์ได้ไม่ครบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พยายามที่จะใส่ยาปฏิชีวนะแต่นั่นก็เหมือนกับว่าทำให้สารเคมียาปฏิชีวนะอาจจะตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์นี่แหละแล้วก็ส่งตรงมาถึงผู้บริโภคปลายทางด้วยนะคะหากเราจะมีทางเลือกในแง่ของการคงอยู่ของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ก่อนเนาะน่าจะส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบไหนหรืออุตสาหกรรมแบบไหนเพื่อที่จะทำให้เนื้อสัตว์มันปลอดภัยต่อทั้งตัวสัตว์ไม่เป็นการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเราอาจจะมองเห็นแล้วว่าแบบการเลี้ยงในอุตสาหกรรมมันไม่น่าจะใช่คำตอบที่แบบน่าจะยั่งยืนเพราะแบบถ้าเกิดโรคระบาดทีนึงมันก็แบบเกิดการล่มสลายของทั้งระบบซึ่งตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าแบบมีหมูล้าวใดบ้างที่แบบยังไม่ติดโรคระบาดใช่ไหมคะหรือแบบเรายังจะมีหมูในประเทศให้กินให้บริโภคอีกมากน้อยแค่ไหนถ้าไปดูที่แบบเกษตรกรรายย่อยอะค่ะที่เขาเลี้ยงแบบอินทรีย์หมูในหลายๆที่คือเขาก็ไม่ได้ติดโรคระบาดไปด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเลี้ยงแบบอินทรีย์น่าจะเป็นทางออกที่ดีไหมสำหรับผู้บริโภคอย่างพวกเรามันทำให้เราเห็นถึงที่มาของอาหารมากขึ้นว่าในวิธีการเลี้ยงแบบที่มันดีต่อตัวสัตว์เองมันก็ดีต่อคนด้วยเช่นกันดีต่อคนผลิตด้วยเช่นกันหรือเราอาจจะมองว่าการกินบริโภคเนื้อสัตว์ของเราอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกทางด้วยแบบออร์แกนิกหรือเบทเทอร์มีทเราอาจจะเลือกบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงไหมเพราะแบบนอกจากเรื่องโรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันยังมีปัญหาที่แบบคาราคาซังอยู่อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นเรื่องวิกฤตโลกร้อนนะคะค่ะหรือเราอาจจะต้องคุยกันมากกว่านี้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนของการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยมันถูกควบคุมด้วยกลไกการควบคุมราคาของภาครัฐด้วยหรือเปล่าเพราะแบบในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นเนื้อสัตว์ราคายังเท่าเดิมหรือแบบมันก็มีนโยบายการควบคุมราคาของภาครัฐออกมาเสมอเพื่อให้แบบประชาชนหันมาบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นเนาะอาจจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งเสริมการขายหรืออะไรต่างๆคือเราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าชัดเจนเลยอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยส่งผลกระทบนะคะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะคะแล้วก็ยังเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเมื่อกี้เราเห็นทางเลือกในการรับประทานไปแล้ว1ทางก็คือการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มาจากการเลี้ยงแบบออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้เห็นเนาะที่เขาโฆษณาไข่ไก่อารมณ์ดีเลี้ยงแบบเปิดนะคะให้สัตว์เนี่ยไม่ต้องไปกักขังตัวเองอยู่ในที่แคบๆเดินไปหากินตามธรรมชาติหรืออะไรแบบนี้ก็มีเกษตรกรรายย่อยที่ทำแบบนี้อีกเยอะแยะเลยราคาอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็น่าจะปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าอยากถามคุณอุ้มบ้างค่ะคุณอุ้มในฐานะที่อยู่ในตลาดของการกินอย่างยั่งยืนคุณอุ้มพอจะให้ทางเลือกอื่นๆอะไรอีกบ้างสำหรับผู้บริโภคก็คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินมันมีเนื้อสัตว์จากพืชใช่ไหมคะแต่จะนึกไม่ออกว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วคำว่าเนื้อจากพืชเนี่ยก็คือตรงตัวเราเนาะมันก็คือเนื้อที่มีส่วนผสมมาจากพืชเป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วต่างๆเห็ดแล้วก็พืชอื่นๆนะคะที่เขาเอามาทำกรรมวิธีเข้าแลบวิจัยเนี่ยค่ะเพื่อให้เท็กเจอร์แล้วก็หน้าตารสชาติเนี่ยคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์มากที่สุดคืออาจจะไม่ได้คล้ายคลึงเหมือนแบบ 100% แต่ว่าก็ค่อนข้างเหมือนมากๆอยู่อะค่ะโดยเฉพาะพวกแพตตี้อะค่ะที่เป็นพวกเนื้อเบอร์เกอร์อะค่ะมันมีห้อนึงของอเมริกาชื่อ Beyond Meat คือถ้าใครเคยได้ลองทานแล้วนะคะคือมันเหมือนเนื้อวัวมากคือเราอ่ะพาเพื่อนที่ไม่ได้ทานวีแกนไปทาน Beyond Meat เนี่ยเพื่อนแบบเฮ้ยมันเหมือนเนื้อวัวมากคือมีทั้งมีแบบความ juicy ใช่ไหมคะความชุ่มๆของเนื้อซึ่งเขาทำมาจากใช้บีทรูทค่ะแทนเลือดที่มันแบบเยิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือเบสมันมาจากพืชหมดเลยแต่ว่ามันผ่านการวิธีวิจัยในแลบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนไทยอะค่ะถ้าเป็นแบรนด์ของไทยนะคะก็มีอยู่หลายแบรนด์ค่ะก็คือพบว่ามันมีแบรนด์ที่เป็นสตาร์ทอัพอะค่ะซึ่งอยู่ในตลาดที่ตอนนี้อยู่เนี่ยน่าจะประมาณ 5-6 รายได้มั้งคะแต่ว่าที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็อาจจะดังประมาณสัก3รายที่แบบค่อนข้างโอเคเป็นแบบสตาร์ทอัพขนาดกลางขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เล็กมากค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเก่งกันมากๆเลยคือมันไม่ได้มีแค่เนื้อวัวแบบเมืองนอกเนาะคือมันมีทั้งแบบเนื้อหมูบดใช่ไหมคะมีเนื้อวัวบดเนื้อแพตตี้เบอร์เกอร์เนื้อปูเนื้อกุ้งมีบดต่างๆทงคัตสึหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเพื่อให้คนไทยทานก็คือเหมือนกับว่าเขาพยายามดูว่าตลาดในประเทศไทยเนี่ยคนชอบทานอะไรกันบ้างเขาก็พยายามจะวิจัยพัฒนาออกมาซึ่งเราเคยคุยกับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคืออย่างหมูกรอบอย่างเงี้ยค่ะเขาวิจัยกว่า5ปีเลยนะว่าจะทำยังไงให้ได้เท็กเจอร์หรือว่าให้ได้ความกรอบกรุบเหมือนกับหมูกรอบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างคนไทยที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีส่งออกด้วยนะคะคือมันไม่ได้แบบแค่ในประเทศอย่างเดียวก็คือคนไทยไปไกลแล้วตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวคือการขาดการซัพพอร์ตจากภาครัฐเนาะในการผลักดันอุตสาหกรรมพวกนี้ออกไปสู่ตลาดโลกเพราะว่าอย่างในประเทศอื่นๆนะคะอย่างในยุโรปหรือว่าอเมริกาที่เป็น Western Country อะค่ะก็คือการที่ทานเนื้อจากพืชเนี่ยค่ะมันมีสัดส่วนตลาดที่สูงมากคนเริ่มหันมาทานวีแกนแพนเบสมังสวิรัติเยอะขึ้นเยอะมากตรงเนี้ยเขามีตลาดที่ใหญ่อยู่ดังนั้นถ้าภาครัฐไทยหรือว่าคนไทยอื่นๆที่อาจจะฟังอยู่แล้วก็สนใจอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้ามาจัมอินลงในธุรกิจนี้เนี่ยรับรองว่าไปได้แน่นอนค่ะถ้าจับได้ถูกทางใช่เพราะตอนนี้อย่างบริษัทบ้านเราที่เขาผลิตเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเขาก็มาจัมอินมาเล่นในตลาดนี้แล้วด้วยเช่นกันมัน amazing มากเลยสำหรับเราที่แบบเราทานวีแกนมาสักแบบหกปีแล้วซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยมันยังไม่มีเยอะเท่านี้นะแล้วมันก็ยังไม่ได้อร่อยเท่านี้แต่ทุกวันเนี่ยอร่อยค่ะโอ้เห็นพูดแบบนี้อยากกินเลย อยากไปลองซื้อมาทานบ้างเลยนะคะ ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าพอตลาดมันเปิดกว้างมากขึ้นคนขายเยอะขึ้นจากก่อนหน้านี้สัก3ปี5ปีหายากนะคะราคาก็สูงตอนนี้เองราคามันเรียกว่าสูงแค่ไหนยังอยู่ในเฉดที่พอจะจ่ายได้บ้างไหมคะคุณอุ้มถ้าถามว่าถ้าเทียบกับราคาเนื้อจากพืชใช่ไหมคะกับราคาเนื้อสัตว์เนื้อหมูจริงก็คือราคามันจะสูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าเขามีต้นทุนการผลิตที่มันต้องใช้ต้นทุนเนาะมันต้องวิจัยต้องแลบต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาโดนค่าหักเปอร์เซ็นต์จากการวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต 30-40% ด้วยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันมีคอสที่สูงคือมันจะไม่เหมือนเนื้อสัตว์ที่มาจากสัตว์จริงใช่ไหมคะที่กระบวนการการผลิตมันอาจจะน้อยกว่าหรือว่าคอมมิเคเต็ดน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้ต้นทุนมันต่างกันนะถ้าคือคนจะบอกว่ามาเทียบกันซะที่เดียวเลยก็อาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องดูด้วยว่ามันขั้นตอนในการผลิตมันเป็นยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการสนับสนุนทั้งเรื่องการตลาดการส่งออกแล้วตลาดมันขยายตัวมากขึ้นอย่างที่คุณอุ้มได้เสนอไปเมื่อครู่เนี่ยค่ะคุณอุ้มคิดว่าราคามันจะดั้มลงได้ไหมราคามันจะลดราคาลงได้ไหมจนทำให้เกิดผู้บริโภคที่กว้างมากขึ้นคะคิดว่าดั้มลงได้นะคะเพราะว่าเมื่อมีซัพพลายดีมานด์อะไรเงี้ยค่ะที่มันไปด้วยกันได้ใช่ไหมคะมันมีดีมานด์ที่เยอะขึ้นซัพพลายผู้ผลิตต่างเนี่ยก็ออกผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขันกันมันทำให้ราคาในตลาดเนี่ยก็อาจจะถูกลงแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างประเทศไทยที่เป็นคนไทยเขาทำเนื้อจากพืชขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาก็ใช้วัตถุดิบในประเทศอยู่แล้วซึ่งมันก็เพราะประเทศเราก็ปลูกพืชได้เยอะใช่ไหมคะแล้วเขาก็เป็นการซัพพอร์ตโลคอลด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยคือส่วนตัวคิดว่าราคามันจะลงได้อีกถ้าสมมติว่ามันมีดีมานด์ที่มากขึ้นเพราะเราเนี่ยเปรียบเทียบจากเมื่อก่อน 3-4 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้บริโภคอย่างเราคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยรับประทาน plant based meat หรือว่าที่เราบอกว่าเป็นเนื้อจากพืชเนี่ยค่ะอะไรจะเป็นแรงจูงใจเขาได้บ้างคะมันให้โปรตีนคุณค่าทางโภชนาการเหมือนเลยไหมกับการกินเนื้อในฐานะที่เป็นคนรับประทานวีแกนเลยเนี่ยค่ะเห็นความต่างจากการเปลี่ยนกินเนื้อจริงๆมากินแบบนี้ยังไงบ้างเรื่องของโภชนาการเนี่ยถ้าเป็นเนื้อจากพืชเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนอาการมันดีกว่าในแง่ของที่ปลอดภัยกว่าแล้วก็เขาก็จะไม่มีพวกไขมันหรือว่าไม่มีคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะที่มันมีอยู่ในเนื้อสัตว์พวกนี้ก็คือจะมีโปรตีนที่ดีกว่าแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะมีไฟเบอร์ด้วยเพราะว่ามาจากพืชใช่ไหมซึ่งเราจะไม่สามารถหาไฟเบอร์ในจากเนื้อสัตว์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่ามันดียังไงคือมันดีทุกๆด้านเลยค่ะคืออย่างส่วนตัวเนี่ยคือเราเริ่มจากการที่เราสงสารสัตว์เนาะเราเลยเริ่มหาข้อมูลในการทานวีแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าคุณเริ่มจากอะไรก็ได้อะค่ะคือมันต้องอยู่กับที่ว่าเราสนใจด้านไหนบางคนสนใจว่าเฮ้ยฉันอยากสุขภาพดีฉันอยากช่วยโลกร้อนฉันสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้ทุกๆด้านเลยอะคือเหมือนกับว่ามันเป็นผลพลอยได้อย่างเราเนี่ยค่ะเริ่มจากการทานเนื้อสัตว์ผลพลอยได้ก็คือว่าสุขภาพดีด้วยผลพลอยได้คือว่าสิ่งแวดล้อมก็คือดีขึ้นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันดีทุกทางเลยคือเรายังไม่ค่อยเห็นข้อเสียเท่าไหร่นะถ้าถามส่วนตัวเนี่ยค่ะความแตกต่างก็อาจจะเห็นได้ชัดว่าจะไม่ค่อยป่วยเลยคือปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ก็ไม่ป่วยง่ายอยู่แล้วประมาณปีนึงประมาณสักครั้งสองครั้งเป็นหวัดเป็นไข้หวัดแต่ว่าพอทานวีแกนมาเนี่ยนับครั้งได้เลยค่ะรู้สึก6ปีเนี่ยป่วยไม่เกิน3ครั้งอะป่วยแบบนอนซมกินยาลดไข้อะไรอย่างเงี้ยสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นใช่ค่ะแต่ในเรื่องของแพนเบดมีดบางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าด้วยกระบวนการแปรรูปมันทำให้มีสารสังเคราะห์ตกค้างเยอะหรือเปล่าอันนี้มันจะกลายเป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกายในอนาคตไหมอะค่ะคุณอุ้มกังวลเรื่องนี้ไหมคะก็ส่วนตัวไม่ค่อยกังวลนะคะพอรู้สึกว่าคือถ้าถามว่ามีสารตกค้างอะไรไหมถ้าเราหันฉลากเขาดูใช่ไหมคะส่วนมากมันจะเป็นจากพืชทั้งนั้นเลยแล้วก็อาจจะมีสารให้ความเหนียวที่ทำให้ตัวเนื้อมันแบบติดอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรไปมากกว่านี้เลยถามว่ากังวลไหมส่วนตัวคิดว่ามันปลอดภัยกว่าเนื้อสัตว์ที่มีทั้งยาปฏิชีวนะมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งโรคระบาดอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อย่างหลายคนถ้าจะเริ่มทานเนี่ยถ้าคนติดเรื่องราคาคืออย่างที่บอกว่าราคามันอาจจะสูงกว่าเนื้อสัตว์จริงๆใช่ไหมคะทุกวันเนี้ยเราทานเป็นหลักคือเราไม่ทานเนื้อจากพืชเป็นหลักนะเราทานพวกเต้าหู้เห็ดต่างๆเป็นหลักมากกว่าคือเนื้อจากพืชเนี่ยทานเหมือนกันแต่ไม่ได้ทานทุกวันดังนั้นเนี่ยการที่เรากินวีแกนหรือแพนเบสหรือมังเนี่ยมันราคาถูกมากเลยค่ะคือถ้าเราทำกินเองหรือว่าเราเดินเข้าร้านตามสั่งอ่ะป้าคะเปลี่ยนหนูขอกระเพราเต้าหู้แทนกระเพราหมูนะคะซึ่งมันก็ราคาเท่ากันหรือบางทีป้าเขาก็ลดให้ด้วยใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็
ง่ายขึ้นแล้วก็ราคาถูกค่ะซึ่งถ้าเกิดไม่อยากกินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อหรือว่าแพลนเบสที่ว่าอย่างนี้อย่างเดียวแต่เราก็ยังไปตามหาเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่ให้โปรตีนได้มากเหมือนกันเนาะคุณอุ้มใช่ค่ะคือเราเข้าใจว่าเนื้อจากพืชเนี่ยมันอร่อยไหมมันอร่อยแหละคือมันเหมาะกับคนที่ไปอย่างเราเนี่ยคือเราไม่ได้แบบเกิดมาเป็นวีแกนเลยใช่ไหมคะเราก็ยังแบบยังรู้สึกอยากทานอะไรสิ่งที่มันคัดจากเนื้อสัตว์อยู่ซึ่งเนื้อจากพืชเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้ให้เราว่าแบบเฮ้ยเราเคยชินกับกินกะเพราหมูก็เป็นกินกะเพราหมูแพนเบสวีแกนแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคนอาจจะสงสัยอันนี้ขอเพิ่มว่าคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะอร่อยไหมใช่ไหมคะแล้วซึ่งจะบอกว่าจริงๆเราเนี่ยการที่เราบอกว่าเนื้อสัตว์อร่อยหรือการที่บอกว่าชาบูหมูกระทะหมูปิ้งอร่อยเนี่ยจริงๆแล้วมันอร่อยตรงที่การหมักการใช้เครื่องเทศการใช้ซอสคือคนอ่ะกินรสชาติของซอสคือเราไม่สามารถกินหมูต้มดิบๆหรือว่าหมูปิ้งที่ไม่ได้เอาไปหมักเลยได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเนื้อจากพืชมาหรือว่าเอาจากต้นหูเห็ดอะไรเงี้ยค่ะเอามาปรุงเอามาหมักกับเอามาปรุงอาหารเหมือนกับเนื้อสัตว์เลยมันก็อร่อยเหมือนกันเพราะว่าตัวเครื่องเทศตัวซอสมันเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเทคนิคจากคนที่กินวีแกนใช่ใช่ค่ะอาจจะให้คุณฝนช่วยสะท้อนเพิ่มเติมนิดนึงก็ได้ค่ะว่าเห็นว่าวีแกนเนี่ยหรือมังสวิรัตแบบที่คุณฝนรับประทานมันก็จะมีเฉดมีเลเยอร์ประเภทด้วยเหมือนกันถูกไหมคะก่อนอื่นเลยอาจจะไม่ต้องตั้งกรอบก็ได้ค่ะว่าแบบเราจะแบบให้ตัวเองแบบเป็นแบบไหนดีคือเราอาจจะแบบเลือกแค่กินผักมากขึ้นหรือแบบมีวันที่เราแบบงดกินเนื้อสัตว์มากขึ้นอย่างเงี้ยมันทำให้ลองใช้ชีวิตดูว่าแบบเรารู้สึกสนุกแล้วก็แบบอยากจะกินอะไรแบบไหนทำให้มันเป็นเรื่องที่แบบเราเอนจอยไปทุกวันนะคะเริ่มจากการที่แบบกินหาผักหลากหลายกินมากขึ้นแล้วก็แบบลองหันมากินเรียกว่าอะไรดีลดการกินเนื้อสัตว์อย่างเช่นแบบอย่างที่คุณอุ้มเล่ามาก็ได้ค่ะว่าแบบสั่งร้านอาหารตามสั่งก็ที่แบบเลือกเมนูที่บอกคุณป้าคุณลุงว่าขอไม่เอาเนื้อสัตว์นะคะอะไรเงี้ยชีวิตแต่ละมื้อของเราอะค่ะเราสามารถใช้ทางเลือกของเราอะค่ะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ต่อตัวเราเองเราก็ลองดูซิว่าในช่วงที่เราแบบไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นไหมเหมาะกับเราไหมเรารู้สึกสบายใจไหมรู้สึกว่าเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมในการที่แบบทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหรือแบบส่วนเล็กๆในสังคมอะค่ะมันก้าวต่อไปได้ดียิ่งขึ้นจากการเลือกกินของเราเนี่ยค่ะฝนเองก็แบบตรวจเลือดอยู่ทุกปีเนาะคือก่อนหน้านี้คือฝนกินเรียกว่าอะไรยังกินปลาอยู่อะค่ะมาราวๆ17 ปีแล้วก็หันมาลองกินมังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบตรวจเลือดทุกปีซึ่งมันก็จะเห็นได้ว่ามันดีขึ้นคือฝนเป็นคนที่เลือดจางอะค่ะจากเรียกว่าอะไรอะพาหะทาราซีเมียทำให้แบบเกล็ดเลือดจางแต่ว่าพอหันมากินแบบพืชผักเยอะขึ้นมันทำให้เห็นว่าคุณภาพของเลือดมันแบบเข้มข้นขึ้นเกล็ดเลือดเยอะขึ้นซึ่งมันแบบหน้าแปลกใจมากแล้วก็เป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยแบบชอบวิ่งเทรลวิ่งบนเขาเลยค่ะมันทำให้แบบร่างกายมันฟื้นตัวเร็วขึ้นจริงๆนะมันแบบรู้สึกไม่เหนื่อยเวลาที่แบบยกตัวอย่างเช่นเดินขึ้นเนินเลยค่ะมันแบบไม่มีการแบบหยุดเพื่อหอบอะไรเงี้ยมันทำให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าคุ้มที่จะทำต่อไปอะค่ะค่ะอะไรประมาณนี้ลองแบบใช้ตัวเองทดลองดูก็ได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมเหมาะกับชีวิตของเราไหมไม่ต้องฟอร์สตัวเองมากแล้วก็ดูว่าถ้ามันสบายใจจริงรู้สึกดีจริงแล้วก็แบบหันมาเปลี่ยนฟูลสตรีมว่าแบบเราอยากจะเลือกกินแบบไหนเพื่อสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคะค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าเบื่อจังเลยกับราคาเนื้อสัตว์ที่แพงขึ้นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจะเปลี่ยนไปกินอะไรดีกินแต่ผักมันก็ไม่อร่อยหรือเปล่าวันนี้เรามีทางเลือกเยอะเลยนะคะที่ดีต่อทั้งสุขภาพตัวเองสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงที่มา
นะคะเราสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมปัญหามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้หากคุณผู้ฟังเนี่ยทานอย่างรู้ที่มาเนาะแล้วก็ใส่ใจสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมสุดท้ายก็น่าจะนำมาสู่สุขภาพร่างกายของตัวเองที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้เราได้เมนูจากคุณอุ้มแล้วกระเพราเห็ดเต้าหู้นะคะก็ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันค่ะคุณอุ้มนะคะถิตาพลายรักษาจากเพจถิตาวีแกนนิสต้าไปดูกันได้ค่ะแล้วก็คุณฝนรัตนสิริกิตติก้องนภาจากกรีนพีซประเทศไทยกรีนพีซก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเยอะเลยวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะและเราและลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะและอย่าลืมว่า The Active นะคะก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกเยอะแยะที่คุณผู้ฟังจะได้ติดตามเนื้อหาสาระดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast